สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดมีอึ้งคุณแม่ยังสาววัย35ลูกดก12คนแถมลูกแฝดเฉลยมีลูกครั้งแรกตอนไหนเว็บไซต์ต่างประเทศรายงานเรื่องราวที่เป็นที่ฮือฮาบนโลกโซเชียลเมื่อคุณแม่ยังสาวชาวสหรัฐอายุแค่35ปีเผยชีวิตตนเองว่ามีลูกแล้ว12คนพร้อมเล่าไม่หวั่นดราม่าเผยเริ่มมีลูกคนแรกตั้งแต่อายุเท่าไรแถมมีแฝด3ทำเอาชาวเน็ตอึ้งไปตามๆกันจากคลิปวิดีโอที่เผยแพร่ผ่านทาง TikTok คุณแม่รายนี้มีชื่อว่าบิทนี่เซิร์ชอายุ35ปีอาศัยอยู่ในรัฐเท็กซัสได้ออกมาเล่าเรื่องราวของตนเองว่าเธอมีลูกแล้ว12คนซึ่งเริ่มตั้งครรภ์ตั้งแต่อายุ15ปีและคลอดลูกชายคนแรกตอนเธออายุ16ปีจากนั้นเธอก็ให้กำเนิดบุตรเมื่ออายุ17 18 19 21 23 26 28 30และลูกคนล่าสุดในวัย32ปีอย่างไรก็ตามลูกๆทั้ง12คนนั้นแท้จริงแล้วไม่ได้มีพ่อคนเดียวกันทั้งหมดเธอเล่าว่าในช่วงที่เธออายุ18ปีพร้อมลูก3คนเธอมักถูกสามีทำร้ายร่างกายเป็นประจำแต่เธอก็ยอมอดทนเพื่อลูกๆพร้อมกับให้กำเนิดลูกขึ้นมาอีก3คนภายหลังเธอไม่สามารถทนกับความรุนแรงนี้ต่อไปได้เธอจึงตัดสินใจอยากขาดกับสามีคนเก่าก่อนจะได้พบรักกับสามีคนปัจจุบันในวัย25ปีพร้อมให้กำเนิดลูกอีก6คนโดย3คนในนี้เป็นแฝด3อีกด้วยทำให้ตอนนี้สมาชิกในครอบครัวนี้มีทั้งหมด14คนขณะที่คุณแม่สายสตรองรายนี้ได้เผยอีกด้วยว่าสมัยที่เธอเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวคอยเลี้ยงดูลูกวัย5ขวบและ6ขวบเธอรู้สึกละอายใจแต่การมีลูกมากมายขนาดนี้เธอไม่เคยรู้สึกอายเลยสักนิดพร้อมยืนยันต่อให้ได้ครอบครองลูกทั้งใบด้วยการแลกลูกๆของเธอไปมันจะเป็นสิ่งที่เธอจะไม่มีทางทำเด็ดขาดทั้งนี้เมื่อคลิปวิดีโอดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปทำให้ชาวเน็ตได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากโดยบางส่วนชื่นชมครอบครัวของบริตนี่ว่าเป็นครอบครัวที่น่ารักและอบอุ่นนอกจากนี้ก็ไม่ไหวมีชาวเน็ตบางส่วนเข้ามาคอมเมนต์ในแง่ลบว่ามันเป็นเรื่องที่เลวร้ายเห็นแก่ตัวและน่ารังเกียจที่เธอเลือกที่จะมีลูกมากมายขนาดนี้ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ